ริ่มจากมีอยากกินไข่เจียวกระทะเรามันเป็นกระทะไฟฟ้าแล้วมันไม่ฟูเขาก็เลยบอกว่ามันต้องกระทะแบบบ้านๆอะไรมาส่งอ่ะคือเขาแบกมาอย่างนี้เลยนะคุณครับมีของมาส่งแล้วคืออะไรอ่ะเปิดมามินก็ว้าและกระทะอะไรก็ไม่รู้ใหญ่อย่างเงี้ยเลยอ่ะสั่งตอนไข่40ก็เลยได้กระทะเบอร์40คือตอนนี้ยังไม่รู้ว่าจะไปทำอะไรเลยแต่บางคนก็บอกว่าเอาไปบริจาคใช่มันก็คงเป็นทางเดียวอ่ะคือตอนมาถึงอ่ะมินคือตกใจเลยเพราะว่าเริ่มจากมินอยากกินไข่เจียวจะแบบเจ๊ไฝอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็รู้สึกว่ากระทะเรามันเป็นกระทะไฟฟ้าแล้วมันไม่ฟูเออแล้วก็แบบบอกคุยกับคุณแม่บ้านว่าแบบที่นี่ทำไมมันไม่แบบอยากได้แบบนี้อะไรเงี้ยเออเขาก็เลยบอกว่ามันต้องกระทะแบบบ้านอะไรเงี้ยเราก็ได้จะเอาบ้านแค่ไหนอะไรเงี้ยเอาแบนเอานูนเอาอะไรเงี้ยเราก็แบบมันจะถึงเครื่องกว่าเวลาทอดไข่เจียวเราก็สั่งมาเลยเออสั่งมีฝอยขัดหม้อมีตะหลิวมีกระทะให้ครบเลยสั่งให้ครบพอมาถึงแบบอะไรมาส่งอ่ะคือแบบไปคือไปคือเขาแบกมาอย่างนี้เลยนะคุณครับมีของมาส่งแล้วคืออะไรอ่ะมาหน้าบ้านเราแล้วแบบตอนกลัวไงบางทีก็กลัวมิจฉาชีพกลัวระเบิดกลัวอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราพอเข้ามาในบ้านเราก็สั่งอะไรอ่ะสั่งล่าสุดก็มีแต่กระทะไม่ใช่หรออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอดีแบบคนรอบๆก็เริ่มแบบมันต้องแปลกๆเพราะมินอาจจะชอบมีมุมแบบเนี้ยมีมุมที่แบบโก๊ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ตั้งกล้องแล้วว่ามินต้องแบบเป็นอะไรสักอย่างแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเปิดมามินก็ว่าและกระทะอะไรก็ไม่รู้ใหญ่แบบอย่างเงี้ยเลยอ่ะไซส์อย่างเงี้ยคือมีลงไปนั่งเออแล้วก็ทะกระทะแบบตะโกนอ่ะมันไม่บอกว่าเป็นนิ้วหรือเป็นเซนมันบอกแค่22แล้วกึ๊กก็คือนิ้วป่ะกึ๊กคือนิ้วเอออะไรเงี้ยแต่มินอ่ะคือมินคงแบบในมาคือแบบถ่ายตอนชังตอนป่วยตอนนั้นมินเป็นไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์เองแล้วก็เบอร์แล้วก็แบบอยากกินไข่เจียวอ่ะก็งองแงจะกินไข่เจียวก็แบบจะกินไข่เจียวอะไรเงี้ยแล้วเราก็สั่งมาแล้วก็พอมาถึงก็สงสัยเราเบอร์จริงเออเพราะตอนนั้นมันเหมือนเมาไข้อ่ะไข้สูงด้วยตอนนั้นไข้40องศาก็เลยแบบสั่งตอนไข้40ก็เลยได้กระทะเบอร์40เบอร์40มาเลยตอนนี้กระทะอยู่ไหนครับตอนนี้ก็ยังอยู่บ้านคว่ำอยู่เพราะไม่มันทำอะไรมันคงต้องใช้ทั้งแผงอ่ะเออแล้วใหญ่แบบแล้วฝอยขัดหม้อมาด้วยนะฝอยขัดหม้อคือใหญ่เท่าเนี้ยคือเป็นแบบภาพไปแล้วเราต้องตัดแบ่งหรือยังไงอะไรอย่างเงี้ยราคาเท่าไหร่ไม่แพงไม่ถึงพันเออแบบใครจะไปคิดถูกป่ะเราก็มองว่ากระทะปกติมันต้องพันกว่าเออแล้วใหญ่ขนาดเนี้ยราคา700กว่าบาทอ่ะมินก็700กว่าบาทมินก็เข้าใจว่าเล็กใช่ป่ะคุ้มแต่ไม่ได้ใช้ไงเปิดธุรกิจหอยทอดเนื่องจากได้กระทะใหญ่มาปกติเมื่อกี้เรามาคือชินแล้วเราเป็นคนละเอียดชินแล้วคือมินเป็นคนชอบสั่งของออนไลน์แต่ไหนแต่ไรอยู่แล้วแล้วแบบบางทีก็สั่งของมาอยากคิดว่าเท่านี้สั่งมาแค่นี้เป็นโมเดลเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยมินก็เอาอีกแล้วพิชยาอะไรอย่างเงี้ยโดนกับเราดูไม่ละเอียดเองแหละจริงๆเขาก็อาจจะเขียนข้างล่างแต่แบบเวลาซื้อมินไม่ชอบอ่านก็คืออ่านแค่ตรงสั่งแล้วกดเลยดีกว่าใช่อ่านตรงแค่แบบกระทะอลูมิเนียม22จึ๊กอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยเราก็คงเปลี่ยนตัวเองไม่ได้หรอก เราก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วเป็นใครก็ต้องคิดว่าเป็นตัวเล็กใช่ป่ะ2,900ใช่ใหญ่ขนาดนี้700กว่าบาท